สวัสดีครับผมนายชยาขนอมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอำเภอติชนจังหวัดนครศรีธรรมราชปรัชญาของตำบลเทพราชคือแหล่งท่องเที่ยวเด่นเศรษฐกิจดีสังคมไม่มีปัญหาและการพัฒนาจะต้องยั่งยืนเทพราชมีของดีเยอะแยะมากมายแหล่งท่องเที่ยวเราก็มีน้ำตกอ่าวยางแดงน้ำตกนั้นช่องคว้าวังไม้ไผ่วังร่องเราก็จะได้ดูแลธรรมชาติแม่น้ำอากาศแล้วก็ต้นไม้สวยเย็นได้กลิ่นไอความเป็นชนบทนะฮะเชิญมาเที่ยวที่ตำบลเทพราชชมแหล่งท่องเที่ยวส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีเราก็มีหลายๆอย่างที่เป็นรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลเทพราชตอนนี้เราก็มีร้านมีสถานที่ให้การบริการประชาชนเช่นร้านอากาศแฟสดบริเวณที่9เรามีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เจ้าของร้านก็ใจดีนะฮะบริการด้วยใจลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กปรัชญาของบริเวณที่9แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ต้องแนะนำให้กับสังคมได้รู้จักเป็นแหล่งที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็คือบ้านสวนทิวภูผาบ้านสวนทิวภูผาเนี่ยเป็นบริการที่พักอาหารเครื่องดื่มแต่เราจะเน้นในเรื่องของผักที่ใช้ทำอาหารจะปลอดสารพิษนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ถือว่าพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวก็จะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสังคมเมื่อก่อนมันก็มีปัญหาแต่ตอนนี้ทางตำบลเทพราชก็ได้รับประมาณแล้วก็สร้างสนามกีฬาที่มีมูลค่ากว่า40กว่าล้านเพื่อให้ประชาชนในตำบลเทพราชและก็อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันเล่นกีฬาออกกำลังกายมีการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอแล้วก็ครั้งต่อไปน่าจะระดับเยาวชนของประเทศหรือว่าส่วนหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพก็ต้องมาใช้สนามที่นี่เพราะว่าเป็นสนามที่มาตรฐานแล้วก็การได้รับรองจากฟีฟ่าและก็ที่เน้นๆก็คือเพื่อให้ประชาชนผู้ได้ใช้สนามเนี่ยได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่ทันสมัยนะฮะมาชมมาเที่ยวกีฬาเล่นได้เยอะแยะมากมายลู่วิ่งก็เป็นลู่อย่างสังเคราะห์ธรรมชาติแล้วก็สนามก็เป็นสนามหญ้ามาตรฐานทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็มาออกกำลังกายแล้วก็สร้างเด็กเยาวชนให้เป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของด้านการพัฒนาการพัฒนาเนี่ยจะต้องยั่งยืนแล้วเมื่อก่อนยุคที่ผ่านมาเนี่ยใครมีโรงงานคนนั้นก็จะต้องยิ่งใหญ่แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่าทำให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันดูแลลูกดูแลสังคมเพราะฉะนั้นการพัฒนาต้องยั่งยืนเพราะนั้นตำบลเทพราชก็มีของดีอยู่สองสามอย่างเช่นสวนปริชาติอินทรีย์ความก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ตรงนี้ก็มาแวะชมได้นะฮะสวนปริชาติอินทรีย์ความที่ตำบลเทพราชแล้วก็มีอีกสวนหนึ่งก็คือสวนสละเกศราก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็มีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นอากาศดีเน้นไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นในส่วนของสวนสละเกศราเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วก็อยากจะให้ประชาชนผู้ที่มาไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ได้มาเที่ยวชมในตำบลเทพราชในทุกด้านนะฮะเพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับให้การบริการนะฮะและก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่ประชาชนในตำบลเทพราชได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตสมกับปรัชญาที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเด่นเศรษฐกิจดีสังคมไม่มีปัญหาและการพัฒนาจะต้องยั่งยืนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ